ุดตั้งต้นของบ้านใต้ดินที่เรียกว่าดักเอาส์ในเมืองคูเบอร์เพดดี้เกิดขึ้นในปีคศ1916ค่ะคนงานย้ายเข้ามาในเมืองครั้งแรกเพื่อทำเหมืองโอปอและยิ่งเพิ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1แต่ต่อมาเมื่อธุรกิจเหมืองซบเซาจากเมื่อก่อนที่เคยเป็นจุดขุดแร่หรืออดีตบ้านของคนงานเหมืองผู้อยู่อาศัยในเมืองรุ่นต่อมาเริ่มเปิดชุมชนดักเอาส์ให้คนทั่วไปได้เข้าชมมีทั้งบ้านร้านค้าพิพิธภัณฑ์หรือแม้กระทั่งโบสถ์ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ดินกว่า16เมตรค่ะ